นี่นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เอารถลงเรียบร้อยแล้วนี่แต่ละแต้มสองคันที่เราได้มาเมื่อคืนนี้ก็คือตอนแรกอ่ะนี่คันนี้เลยไปเอาคันนี้ตกลงคันนี้นะคะแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บก็จับสองคันอีกเหมือนเดิมและเราได้คันนี้มาทุกคนโอ้โหสวยกิ๊บเลยเป็นไงนะสภาพของเราแต่ละแต้มอันนี้คือแบบว่าเป็นรถที่เก่าเก็บนะคะเป็นรถเก่าเก็บแล้วก็จอดทิ้งไว้ซึ่งน่าจะหนักหนาอยู่นะน่าจะการหนักอยู่ก็น่าจะไม่มีอะไรมากเราอาจจะต้องฉีดล้างแล้วก็ดูเขาเรียกนะเดี๋ยวดูว่าเวลาน้องถอดรูปแล้วก็จะเป็นประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้คือมันหนามากจนไม่เห็นสีเฟรมไม่เห็นอะไรเลยอะแบบบางจุดฝุ่นแบบไม่ใช่ฝุ่นแดงเลยอะรถนี่น่าจะจอดมาประมาณสัก10ปีประมาณนั้นครับ 5-6 ปีคือไปขุดมาจากในป่าทุกคนคันเนี้ยนะคะซึ่งมาเป็นก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บสภาพกันก็ถือว่าเป็นงานหินอยู่ตั้งแต่ป่าแบบป่าแบบไหนไหมเฮ้ยอันนี้เหมือนหมาแท้ว่ะใช่ก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็แตกนะคะต้องเปลี่ยนใหม่นี่ตามนี้เลยซึ่งในป่าแค่ไหนอะเจ้าของเขาขายสแกมมาด้วย2คันอะเขาขี่สแกมอะเหมือนป่ายางอะทุกคนแล้วแบบเขาจอดไว้ไม่ได้ขี่เลยจนแบบฝุ่นมันเกาะขนาดเนี้ยซึ่งเราก็ไปขุดไปงัดออกมานะคะก็เรียบร้อยนี่คือวิถีของพ่อค้ารถมือใหม่ ได้มา2คันแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บสภาพกันแล้วก็อยากรู้ว่าสภาพจะสวยแค่ไหนก็กดติดตามกด Subscribe ไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวเวลาเราเก็บสภาพสวยๆเรียบๆเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ชมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย